แต่ถ้าเราจับบนล่างเป็นไงเผลอโก่งใช่ไหมเค้กมันจะโก่งทันทีนะคะเพราะนั้นจับแค่ข้างล่างมันจะตรงตามธรรมชาติค่ะถ้าเป็นมืออาชีพแบบว่าถ้าเป็นมืออาชีพเขาบางทีเขาไม่ใช้ไพ่หรอกเขาใช้สปาตูล่านี่แหละแต่ว่ามือใหม่อาจารย์แนะนำว่าใช้ไพ่ดีกว่าเพราะสปาตูล่าขนาดแค่ปาดยังจับไม่ตรงเลยเนาะถ้าจะหมุนด้วยนี่โหยิ่งไปกันใหญ่เลยเอาไพ่ดีกว่ามันเบานะคะแปะไพ่ลงไปก่อนนะแปะไพ่ให้ตรงก่อนแล้วก็แอนนิดนึงอย่างนี้นะคะตอนแรกช่วงแรกที่ทำเราจะมองด้านบนก่อนเราจะเอามือดันไพ่อย่างนี้นะคะเอาให้ด้านบนนะคะคีมยกตัวขึ้นก่อนนะเพราะด้านข้างเดี๋ยวเราค่อยดูว่ามันตรงไหนไม่เรียบแน่เห็นไหมคะด้านบนยกตัวรอบด้านแล้วนะอาจารย์ก็มาดูด้านข้างแล้วตรงไหนมันไม่เรียบค่ะอันนี้จะไม่เรียบมากนะเพราะว่ามันเป็นมีใยเผือกนะจะมีใยเผือกที่เห็นนั้นคือใยเผือกนะโอเคไม่มีร่องไม่มีรอยอะไรถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ด้านบนขอบยกแล้วนะอาจารย์จะเอาไพ่ออกในการดึงขนาดกับเคสนี้นะคะอย่างนี้นะห้ามออกตรงๆนะคะอันนี้ถ้าใครอยากลองทำก็ไปดูต้องใช้ไพ่อันไหนนะมีเลอะคิมเผือกแบบนี้ก่อนเลยเดี๋ยวอาจารย์ทำด้านบนให้ดูก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อนะอาจารย์ทำให้ข้างบนให้ดูนิดเดียวนะคะอย่างนี้นะพอข้างๆเราปาดจนเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะเราจะเก็บขอบบนในการถ้าคนถนัดขวาต้องทำข้างซ้ายเข้าไปนะคะโดยการปาดครีมส่วนเกินนะคะเข้าสู่ศูนย์กลางเค้กนี้ปึ๊บปาดครั้งแรกเอาครีมส่วนเกินออกมาปาดซ้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าไงขอบมันยังยกอยู่หนึ่งโอเคก็จะเริ่มเรียบขึ้นแล้วแล้วก็ปาดอีกครั้งหนึ่งปาดเข้าไปอันนี้มันมีใยเผือกนะจะไม่ได้เรียบมากอย่างนี้นะคะจนกว่าจะรอบนะคะอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะรอบนะคะโดยการหมุนแผ่นนะเราจะไม่หมุนมือสเปซสปานะคะเพราะว่าขอบมันจะมนเนี่ยเราต้องการให้ขอบกับตรงกลางมันหนาเท่ากันให้เราต้องทำด้านนี้เข้าไปนี้นะคะทำไม่ใช่ขอบไปขอบนี้นะมันจะเละออกข้างต้องจากขอบเข้าสู่ศูนย์กลางเค้กอย่างเดียวเท่านั้นนะคะส่วนมือซ้ายนะอย่างด้านนี้นะมือซ้ายต้องทำด้านนี้นะคะปื๊ดปื๊ดปื๊ดเข้าไปด้านนี้นะจ๊ะส่วนตรงข้ามกันโอเคที่เหลือหนูทำต่อนะคะเดี๋ยวให้รอบนะ